ความรักกับเงินนี่มันสัมพันธ์กันเงินเกี่ยวข้องกับความรักแล้วในอีกบางมุมพี่ก็เคยเจอว่าแม่งก็เหมือนจะไม่มีผลอะไรกับความรักก็มีเวลาจะรักใครสักคนอ่ะเราก็ไม่ได้เช็คที่เรื่องเงินเขาก่อนแต่ทำไมพอมาถึงจุดที่ลำบากเรื่องเงินแล้วความรักมันกลับความจริงจังเรื่องเงินมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรากำลังมองแล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่แค่ความรักความประทับใจประเดี๋ยวประดาวอะแต่มันคือความเป็นคู่ชีวิตคือทัศนคติการเงินไม่เหมือนกันเลยแต่เรื่องอื่นคล้ายกันหมดรสนิยมความชอบแต่แค่เรื่องเงินไม่เหมือนกันมันจะจูนได้ไหมการเงินกับความรักมันมีการวางแผนจัดการเหมือนกันไหมกฎทางการเงินมันเป็นกฎที่แข็งแกร่งมันเป็นกฎทางคณิตศาสตร์เป็นตัวเลขตรงไปตรงมาแต่มันพอมันมาผูกเรื่องของการเงินชีวิตคู่มันมีความรักเข้ามาพี่ว่ามันอลุ่มอล่วยได้ในระดับที่ต้องไม่ทำร้ายพี่ใช้ว่าไม่ทำร้ายความรักทำให้จักรพงษ์ไม่พันเป็นคนยังไงความรักที่ดีที่ได้รับมาจากคู่ชีวิตพี่อาจจะเป็นคนโชคดีที่ไม่ต้องพิสูจน์รักแท้เพราะว่าพี่บีอยู่กับพี่ในวันที่ไม่มีสตางค์มันเลยไม่ต้องพิสูจน์ถ้าเรารักกันจริงๆนะแม้ว่าการเงินมันจะลำบากหรือเหนื่อยสักหน่อยแต่ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เสมอว่าเราจะสู้เพราะว่าเขาสู้เราจะยอมเหนื่อยเพราะว่าเขาก็เหนื่อยแล้วก็มีเป้าหมายปลายทางร่วมกันว่าปลายทางเราจะมีวันดีๆรออยู่เพราะฉะนั้นอดทนวันนี้หน่อยอดเปรี้ยวไว้กินหวานหน่อยพี่ว่าเนี่ยมันคือการสร้างเนื้อสร้างตัวของคู่รักชีวิตคนเราก็ประมาณเนี้ยเราเป็นคู่รักธรรมดาเราไม่ใช่คู่รักซุปเปอร์สตาร์